วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดปมสู่ปฏิรูปค่ะประจำวันพุธที่8ตุลาคม2557เราพบเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางช่อง Peace TV แห่งนี้ค่ะโดยที่คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดคุยถึงประเด็นต่างๆแล้วก็แสดงความคิดเห็นในรายการได้ค่ะผ่านทาง SMS หมายเลข4689900ค่ะและต้องขอต้อนรับแขกร่วมรายการของเราทั้ง2ท่านนะคะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และอาจารย์นิสิตสินธุไพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับค่ะวันนี้เราเปิดต้นรายการมาด้วยการร่วมไว้อาลัยนะคะสำหรับพี่เปียหรือว่าพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยะชัยนะคะซึ่งก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ที่รักประชาธิปไตยหลายๆท่านนะคะทราบมาว่าวันนี้เนี่ยก็มีคำกลอนที่จะมาระลึกถึงพี่เปียด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นิสิตครับค่ะก็เป็นที่น่าเสียใจและเสียดายอย่างมากซึ่งได้ทราบข่าวว่าท่านอภิวันวิริยชัยซึ่งเป็นนายทหารในดวงใจประชาชนเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เป็นนักต่อสู้ร่วมกับกระบวนการประชาชนมาอย่างยาวนานท่านเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งครับเรียนนายโรงเรียนนายร้อยจปร.ได้เหรียญทองถือว่าเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่จบโรงเรียนในร้อยจปร.ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาค่ะแล้วก็เรียนปริญญาเอกที่อเมริกาสาขาโยธาวิศวะโยธาจบมาก็ไปเป็นนายทหารซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยจปร.และในที่สุดท่านก็เบนเข็มมาสู่เวทีการเมืองซึ่งช่วงเป็นนักการเมืองสายประชาธิปไตยท่านมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ในสภาผู้แทนราษฎรท่านเป็นที่รักใคร่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคเพราะเป็นคนที่มีอัจฉริยะเป็นตรีดีแล้วก็รักน้องรักนุ่งแล้วก็รักพวกรักพ้องนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดท่านอภิวันนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นเดียวกับผมครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีปี2544พรรคไทยรักไทยค่ะตอนนั้นผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคความหวังใหม่ต่อมาค่อยยุบมาอยู่กับพรรคไทยรักไทยก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันในสภาผู้แทนราษฎรและในพรรคไทยรักไทยหลังจากมีการรัฐประหารผมเองก็มาเคลื่อนไหวทางการเมืองกับท่านพันเอกอภิวันนะครับซึ่งเราตั้งกลุ่มคนรักทักษิณไม่เอาเผด็จการซึ่งตอนนั้นที่ประชุมมอบหมายผมเป็นผู้ประสานงานทั้งประเทศส่วนท่านพันเอกด็อกเตอร์อภิวันเนี่ยเป็นผู้ประสานงานภาคกลางทั้งภาคนะครับก็จะมีคนประสานงานภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางนะครับผมก็เป็นผู้ประสานงานทั้งประเทศได้ร่วมมือกันในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับคัดค้านเผด็จการอย่างแข็งขันตั้งแต่นั้นมาก็ได้ร่วมมือทางการเมืองกับเรียกว่าพี่เปียนะครับด็อกเตอร์อภิวันนะครับเป็นที่รักใคร่ของพวกเราซึ่งในช่วงการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยพี่เขาเป็นคนที่มีแนวความคิดที่เป็นประชาธิปไตยแล้วการอธิบายความทางประชาธิปไตยชัดเจนยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยขึ้นเวทีก็เป็นนักปราศัยที่สนุกสนานเร้าอกเร้าใจพี่น้องประชาชนมวลชนอย่างมากนะครับได้ทราบข่าวท่านได้ถึงแก่กรรมนะครับเสียชีวิตไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ผมเองเมื่อคืนได้ยินข่าวดึกๆนะครับเพราะว่าแม่บ้านปลุกบอกว่าท่านด็อกเตอร์พิวันได้เสียแล้วนะครับผมนอนไม่หลับเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับทราบข่าวมาก็อยากจะไว้อาลัยนะครับไว้อะไรท่านนายพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยเป็นนายทหารนักประชาธิปไตยเป็นนายทหารของประชาชนซึ่งจะเป็นนายทหารอยู่ในดวงใจของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างไม่มีวันลืมนะครับหลับเถิดทั้งไม่อยากให้หลับขอเคารพอภิวันวันทาไหว้เมื่อธาตุดับแตกสลาย
คล้ายความฝันณต่างถิ่นแดนไกลแสงตะวันถูกลงทันถมทับให้ยับเยินทั้งชีวิตสู้เพื่อประชาชนประชาธิปไตยเดินไปไหนมีแต่คนเขาสรรเสริญด็อกเตอร์อภิวันวิริยะชัยกล้าเผชิญจึงจำเริญด้วยเกียรติศักดิ์ประชาชนหลับเถิดทั้งไม่อยากให้หลับล้านดวงใจโค้งคำนับทุกแห่งหนที่ใดๆมีต่อสู้ของมวลชนย่อมมีอภิวันเป็นตัวตนตลอดไปขอคารวะอะไรนักสู้ซึ่งเป็นบทกลอนของท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกียรติ7ตุลาคม2557ครับค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เราฝ่ายประชาธิปไตยนะคุณวินิจฉัยครับที่ต้องขอไว้อะไรกับผู้ที่จากไปอย่างพันเอกดร.อภิวันวิริยชัยด้วยนะครับเพราะว่าการต่อสู้ของพี่เปียเรานะเราเรียกว่าพี่เปียดีกว่าซึ่งจากไปแล้วเนี่ยยังไม่มีวันกลับเนี่ยพอมีการรัฐประหาร19 กันยา 49เนี่ยทางคณะพี่เปียเนี่ยก็มาร่วมต่อสู้กับพินิสิทธิ์ถ้าผมจำความได้ตอนนั้นผมนี่ยังไม่เคยขึ้นเวทีนะตามหลังท่านวีรการมุสิกพงศ์อยู่ก็อยู่ข้างๆเวทีพี่เปียเนี่ยโดดเด่นมากทางการเมืองมีความจริงจังมีจุดยืนและอุดมการณ์ในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยอย่างชัดเจนอย่างที่เราได้เห็นปีหลังปี49เนี่ยทั้งคุณวีรการคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรทั้งพวกพี่นิสิตอีกหลายต่อหลายท่านนะฮะเราไปครั้งแรกที่พี่เปียติดถูกจับกุมคุมขังคดีบุกบ้านป๋าเปรมรู้สึกจะเป็นปี2551หลังจากมีการรัฐประหารแล้วเพราะในขณะนั้นเนี่ยคนหลายคนก็อยากจะไปถามว่าท่านประธานองคมนตรีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารปี49หรือไม่ไอ้พวกเราเนี่ยหลายคนฝ่ายประชาธิปไตยตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตากันเปิดเวทีที่สนามหลวงแล้วก็เอาละต้องไปถามประธานองคมนตรีไปปุ๊บเนี่ยก็อย่างว่าแล้วก็มีการสลายการชุมนุมนะครับในปี51พี่เปียเป็น1คนที่ติดคุกด้วยใน12คนนะในขณะนั้นนะมีท่านอาจารย์จรัญมีอาจารย์มานิจิตจันกลับมีคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรมีคุณวีรการมีภูแถลงพัฒนาภูมิไทยนะชินวัตรกับพบจากประพบเป็นแขนะพี่นิสิตทุพไพรด้วยไหมตอนนั้นยังครับพี่นิสิตมารอบ 2มารอบ2เพราะฉะนั้นพี่เปียเนี่ยเขาติดรอบแรกแล้วค่ะติดรอบแรกก็ร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่นปกมากลายมาเป็นนปชแล้วสิ่งที่สำคัญที่ผมได้สัมผัสกับพี่เปียเรานะครับหลังจากมีการรัฐประหารหลังจากมีการสลายการชุมนุมนะครับ29 พฤษภาคม 53หลังจากนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าแกนนำหลายท่านนะยกเว้นคุณจตุพรพี่นิสิตสินทุพไพรก็ถูกจับกุมคุมขังด้วยเป็นแกนนำซะส่วนใหญ่อยู่ในเรือนจำกันทั้งหมดนะครับประกันไม่ได้นะประกันตัวชั่วคราวออกมาไม่ได้ก็มีพี่เปียเราเนี่ยครับกับคุณจตุพรพรมพันธ์นะพร้อมๆกับอาจารย์ธิดาในขณะนั้นแล้วก็พวกผม 4-5 คนค่ะเราก็ได้ไปจัดตั้งเวทีในต่างจังหวัดหลายเวทีก็ได้พี่เปียเนี่ยเป็นมือ1ไปกับคุณจตุพรหลายคนเนี่ยก็เวลานั่งกันเนี่ยบนเวทีเนี่ยคุณจตุพรก็นั่งลงปั๊บพี่เปียก็นั่งด้วยคุณจตุพรก็มักจะแซวพี่เปียอยู่เรื่อยว่าผมสบายใจแล้วถ้าเขาจะเอาสไนเปอร์มายิงใครคนใดคนหนึ่งมันต้องเล็งทีเดียว2กระบอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิดคนหนึ่งคนใดอาจจะไปถูกคนหนึ่งแล้วอาจจะคนหนึ่งอยู่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจตุพรจะปราศรัยตลอดเวลาว่าแกปลอดภัยแล้วเพราะมีพี่เปียมาอยู่ด้วยดังนั้นเราจะเห็นว่าการจากไปของพี่เปียเราเนี่ยครับเราถือว่าเสียบุคลากรผู้รักประชาธิปไตยคล้ายๆกับเหมือนกับสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตยก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ให้พี่น้องที่ชมรายการอยู่ทางบ้านได้เข้าใจนะครับว่าเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นนะครับมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกอย่างไม่มีใครครับที่จะอยู่ยงคงกระพันได้คนจะร่ำรวยยากดีมีจนขนาดไหนดีเลวอย่างไรสุดท้ายก็ต้องไปทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับร่วมกันไว้อะไรการจากไปของพี่เปียเราเนี่ยตรงกับวันที่6พอดีนะ6ตุลาคม19เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกันเรื่องวัน6ตุลาคม19การต่อสู้ของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยที่ต่อสู้กับเผด็จการเพราะฉะนั้นพี่เปียมาเสียชีวิตในวันนี้คือเป็นวันสำคัญสร้างสัญลักษณ์ว่า
เขาผู้นี้นายทหารผู้นี้คือนายทหารประชาธิปไตยคนหนึ่งนะคนแรกที่ผมชื่นชมและศรัทธาผมชื่นชมในการอภิวัตการปกครองของไทยคือพลเอกพหลพยุหเสนาที่ผมชื่นชมศรัทธานายทหารผู้ใหญ่นะครับมาวันนี้ก็ผมขอชื่นชมด็อกเตอร์พันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิเดยชัยเป็นนายทหารประชาธิปไตยที่เราสมควรจะยกย่องและเทิดทูนไว้ในใจของพวกเรานะครับหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่พี่เปียทำไว้ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่อักษะขึ้นเวทีก็อย่างที่พี่นิสิตพูดนะครับแหวกฝีไม้ฝีปากในการพูดจาปราศัยทั้งพี่น้องชอบอกชอบใจเนื้อหาสาระแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้และได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นท่านจากไปแล้วก็ขอให้ท่านไปสู่สุคตินะพวกเราที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็จะดำเนินในแนวทางและจุดยืนในหลักการประชาธิปไตยกันต่อไปร่วมกันสู้กับพี่น้องกันต่อไปยังไม่จากไปไหนตราบใดที่ประเทศนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับพี่นิสิตมีอะไรต่อเรื่องพี่เปียรงฮะมันมีหลายหลายอย่างก็ได้ทราบว่าศพนะครับจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางไผ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คงยังไม่สามารถไม่น่าจะเกิน3วันนะครับ 2-3 วันครับก็คงจะได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับได้ทราบว่าพี่เปียเราจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะครับอีก 2-3 วันครับมาทั้งจิตวิญญาณมาทั้งหัวจิตหัวใจของนักต่อสู้ประชาธิปไตยก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับเมื่อพี่เปียกลับประเทศไทยเราก็จะไปรับพี่เปียที่สนามบินด้วยกันนะครับครับแล้วก็ไปให้กำลังใจพี่เปียที่วัดบางไผ่ครับนะครับอำเภอบางบัวทองครับก็คิดว่าบรรยากาศพี่น้องประชาชนที่รักพี่เปียและรักการต่อสู้ของพี่เปียแล้วก็มีความเชื่อมั่นครับนะครับคงจะได้ไปคารวะดวงวิญญาณของพี่เปียนะครับพร้อมๆกันก็ขอให้พี่น้องคอยตรวจสอบข่าวคราวอีกสักครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วศพร่างที่ไร้วิญญาณของพี่เปียเรานี่นะครับจะมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่แล้วจะไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบางไผ่เวลาไหนเมื่อไหร่ถ้าเราจะประกาศให้ทราบกันอีกมีรายละเอียดครับมีรายละเอียดครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่พี่เปียได้รับตำแหน่งและก็ทำหน้าที่อย่างที่เราได้เห็นว่าเป็นกลางจริงๆนั่นก็คือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพี่นิสิตก็ยังเห็นนะในการทำหน้าที่ของพี่เปียแต่ยังว่าเลยครับพอในสภาเนี่ยมันต้องมีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับในขณะที่พี่เปียเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางกลางอย่างนี้ได้ชัดไม่เข้าข้างหนึ่งเข้าข้างใดแม้แต่ฝ่ายพวกเรากันเองเนี่ยยังบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้าข้างแต่เนี่ยคือคนที่เขามานั่งตรงนี้และเขารักษาความเป็นกลางไว้ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างไหนเพราะฉะนั้นถ้าทำถูกต้องก็โอเคถ้าไม่ผิดเพี้ยวนิดหน่อยก็ให้มันเป็นกลางๆนั่นก็คือประธานที่มีสร้างความเป็นกลางไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างไหนก็แล้วกันไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างใดก็แล้วแต่จะอยู่ฝ่ายข้างฝ่ายรัฐบาลแต่เมื่อตัวเองมานั่งทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่งทำหน้าที่ในสภาแล้วตัดสินเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นว่าชัดเจนโอ้นี่คือคนที่เขายึดถือและยึดมั่นในอุดมการณ์ก็บังคับถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการทำหน้าที่ของพี่เปียนอกจากมาต่อสู้กับพี่น้องมวลชนในการปราศัยแล้วนะนำมวลชนไปต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วในสภาทำหน้าที่ส.ส.ก็หลายสมัยของจังหวัดนนทบุรีพรรคไทยรักไทยแล้วจะมาพรรคเพื่อไทยในขณะนี้นะสุดท้ายท่านก็ต้องมาจากพวกเราไปค่ะทั้งบูทั้งบุญในคนคนเดียวกันตำแหน่งสุดท้ายที่ท่านดำรงตำแหน่งก็คือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะคะก็คือปฏิบัติหน้าที่24มกราคม2551นอกจากนั้นก็ยังเป็นส.ส.นนทบุรีเขต2ของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะในวันที่7ธันวาคม2551ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไว้อาลัยนะคะดิฉันอยากจะขออนุญาตคุณผู้ชมและที่จะอ่านเก็บประวัติของท่านดูว่าตลอดชีวิตของท่านนั้นมุมานะทางด้านของประชาธิปไตยและการเมืองมาตลอดชีวิตเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ปี2535นะคะเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็คือคุณเกียรติชัยชัยชวรัตน์นั่นเองนะคะต่อมาปี2538ก็อยู่ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปี2540ค่ะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยของคุณทวัชวงศ์ณเชียงใหม่
แล้วถัดมาก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปี2544ที่โคจรไปเจอกับอาจารย์นิสิตนะคะก็เป็นส.ส.จังหวัดนนทบุรีเขต4พรรคไทยรักไทยปี2544ค่ะเป็นรองประธานคณะกรรมการการคมนาคมคนที่1ถัดมาปี2545ค่ะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยของพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาปี2547ค่ะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยของพลเอกเชษฐาธนจาโรและในปีเดียวกันนะคะดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช่นเดียวกันในสมัยของพลเอกสัมพันธ์บุญยนันท์ค่ะปี2548เป็นส.ส.นนทบุรีเขต4พรรคไทยรักไทยนะคะปี2548เป็นกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออภัยค่ะและเทคโนโลยีในปีเดียวกันนะคะยังเป็นกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยถัดมาปี2549เป็นส.ส.นนทบุรีเขต4พรรคไทยรักไทยปี2550ค่ะเป็นส.ส.นนทบุรีเขต2พรรคพลังประชาชนปี2551เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ในสมัยของคุณยงยุทธติยภัยรัตน์ซึ่งเป็นประธานนะคะและปีเดียวกันนี้เองค่ะเป็นส.ส.นนทบุรีเขต2พรรคเพื่อไทยย้อนกลับมาดูแล้วท่านค่อนข้างที่จะผูกพันกับนนทบุรีก็ไม่แปลกใจนะคะก็คือเป็นจังหวัดที่เกิดแล้วก็จังหวัดที่ผูกพันก็เลยมีการตั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่วัดบางไผ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะมีท่านใดเพิ่มเติมตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะก็อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับในช่วงที่พี่ปิยะเป็นรองประธานสภาครับตอนนั้นผมก็เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนพี่ปิยะก็เป็นส.ส.ด้วยกันซึ่งการทำหน้าที่ของพี่ปิยะในฐานะที่เป็นรองประธานสภาเนี่ยเป็นการทำหน้าที่อย่างเป็นกลางที่สุดยึดตามข้อบังคับการประชุมและรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนี่ในบรรยากาศนอกเป็นตำแหน่งรองประธานสภาพี่ปิยะจะเป็นที่รักใคร่มากพอขึ้นตำแหน่งประธานนะครับประธานที่ประชุมพี่ปิยะก็จะยึดข้อบังคับเพราะฉะนั้นพี่ปิยะจึงเป็นบุคคลที่กฎระเบียบแม่นมากนะครับซึ่งต่อมาคณะส.ส.ในพรรคเดียวกันยังบางทีก็ยังมึนๆอยู่นะทำไมพี่เปียเป็นพรรคเดียวกันเวลาวินิจฉัยมันก็ไปเข้าข้างการประชุมทำไมเข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นะครับแต่ในที่สุดนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคก็เข้าใจพี่เปียคือคนตรงไปตรงมานะครับนี่คือบรรยากาศการควบคุมการประชุมคือในสภาผู้แทนราษฎรต้องยอมรับนะครับมันมีจระเข้ด้วยนะครับระดับเจ้าพ่อระดับจระเข้นะครับในที่ประชุมก็ในที่สุดก็สามารถควบคุมการประชุมไปได้ซึ่งในช่วงที่พี่เปียเนี่ยเป็นรองประธานสภาอยู่ในช่วงบรรยากาศการเมืองค่อนข้างเข้มข้นการเมืองค่อนข้างแบ่งสีอย่างมากในสภาก็แบ่งสีนะครับมีสีแดงกับสีเหลืองนะครับมีสีต่างๆเกิดขึ้นก็สามารถนำพาการประชุมไปจนได้นะครับเป็นบรรยากาศที่มีความเข้มข้นมากก็ต้องยอมรับว่าพี่เปียนี่เป็นส.ส. 3-4 สมัยนะครับค่ะคืออายุพี่เขามากแล้วนะครับเป็นตำแหน่งพันเอกเป็นด็อกเตอร์คือจริงๆถ้าพี่เปียนี่ไม่ลาออกจากการรับราชการทหารนี่ตำแหน่งพลเอกนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับถึงพลเอกแน่นอนเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์โรงเรียนนาร้อยจปรเรียนหนังสือเก่งมากนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มกองทัพนะครับทุกวันนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับของท่านนะครับเพราะท่านขณะนี้65ปีครับนะครับก็ถึงแก่กรรมไปนะครับก็รายการเราก็ต้องอะไรพี่เปียนะครับถือว่าเป็นนักสู้ร่วมเส้นทางชีวิตประชาธิปไตยร่วมกันและเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างน่าเสียดายนะครับก็ในที่สุดท่านเองก็ไปจบชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนกับนักการเมืองนะครับนักการเมืองหลายท่านในเมืองไทยซึ่งในภาวะที่บ้านเมืองไม่ปกติกระบวนการยุติธรรมเลยพี่เปียเองก็ไม่มั่นใจทีมงานก็ไม่มั่นใจว่าถ้าต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ปกติมันก็จะไม่ปกติท่านเองก็เลยไปอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ก็ไปล้มป่วยที่นั่นนะครับบัดนี้ท่านกลับประเทศแล้วอีกไม่กี่วันครับพี่เปียก็จะกลับประเทศไทยกลับมาที่
บ้านพ่อเมืองแม่มิติภูมิของตัวเองนะครับเราก็ไปรับพี่เปียพี่เปียจะนั่งเครื่องบินมาครับนะครับไม่นั่งเรือมานั่งเครื่องบินมาเพราะฉะนั้นใครอยากจะเห็นพี่เปียเดินออกจากประตูนะครับเครื่องบินไปพร้อมกันวันพี่เปียมาก็ไปครับไปต้อนรับพี่เปียกลับบ้านเราครับอย่างที่พี่นิสิตพูดมาเนี่ยครับในสภาในขณะทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางนะฮะเอาตามกฎระเบียบข้อบังคับในการประชุมอย่างรัดกุมแต่พอเวลาอยู่นอกสภาในการปราศัยนะท่านไม่เคยให้โอกาสเผด็จการแม้แต่นิดเดียวฝ่าควันปราศัยถึงลูกถึงคนครับจุดยืนหลักการประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนี่เราได้เห็นเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของพี่เปียเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเวลามีเวทีของฝ่ายประชาธิปไตยที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยพี่เปียไม่เคยขัดข้องเลยไม่เคยแอบอ้างเลยว่าจะต้องธุระนู่นธุระนี่ได้น้องเดี๋ยวพี่ไปไม่มีปัญหาพี่จะไปช้าหน่อยแต่พี่ไปแน่นอนแบบนี้เป็นต้นถ้าไม่ติดขัดซะจริงๆนะฮะถ้าพอระยะหลังเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าแกเป็นโรคประจำตัวมานานแค่ไหนได้ดูตามสภาพของพี่เปียแล้วเนี่ยถ้าเราดูผิวเผินนะครับว่าแกเป็นคนที่แข็งแรงนะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็มาวันนี้เราก็นึกฉงนใจเหมือนกันว่าเอ๊ะแกไปต่างประเทศแล้วสุดท้ายโรคภัยไข้เจ็บมาเริ่มขึ้นครับเราก็เอ๊ะชะลอใจตั้งแต่แรกแล้วเอ๊ะว่าเป็นยังไงแต่ก็ดูว่ามีคนประสานงานว่าอาการก็น่าเป็นห่วงพอสมควรสุดท้ายมาวันนี้แกก็จากพวกเราไปอย่างสงบที่ประเทศฟิลิปปินส์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ได้บอกกล่าวกันไปแล้วว่าอย่างไรก็สุดแท้แต่นะครับการเกิดแก่เจ็บตายนะมันก็ต้องมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กันต่อไปเนี่ยที่เข้ามาสู่อำนาจในขณะนี้ถ้าคิดถึงว่าทุกอย่างมันเอาไปไม่ได้ทุกอย่างมันก็ไปตัวเปล่าๆเราจะมาอะไรกันนักหนากับสิ่งที่จะมาคว้าเอาอำนาจเพื่อจะไปทำลายฝ่ายตรงข้ามมีหลายๆอย่างนะที่จะต้องบอกกล่าวกันกับทุกๆฝ่ายนะพี่นิสิตครับณวันนี้เนี่ยว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงธรรมมันไม่จีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจก็เหมือนกันคุณจะมาช่วงชิงโดยที่ประชาชนก็ไม่ยอมรับศรัทธาแล้วก็เอาอำนาจนั้นมาทำลายฝ่ายตรงข้ามทำลายคู่ต่อสู้ผมก็ไม่ชื่นชมศรัทธาแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นปัญหาก็จะไม่จบสิ้นพี่เปียจากเราไปแล้วก็อย่างน้อยๆก็มีอุทาหรณ์สอนให้คนรุ่นหลังได้ร่วมกันต่อสู้เดินตามแนวทางอย่างที่พี่เปียเขาเดินนะพี่ดูสินะอย่างน้อยๆก็เป็นนายทหารประชาธิปไตยที่พวกเราชาวไทยเนี่ยก็ควรจะเอามาใส่ใจและจดจำไว้ว่านายคนนี้เป็นนายทหารประชาธิปไตยที่คนเราเนี่ยจะต้องเข้ามาชื่นชมและศรัทธาแล้วก็นึกไว้เสมอว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่น่าจะสูญสลายนะไม่น่าจะสูญสิ้นเราอย่างน้อยๆก็ยังมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่เคยร่วมบ่าเคียงไหลไปไหนต่อไหนแล้วก็ไปเปล่าประกาศร้องว่าเราจะต้องเอาประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยให้จงได้นี่คือคนชื่อพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยะไทยนะครับก็พวกเราก็ขอไหว้อะไรด้วยนะปีนี้สิค่ะก็ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้องที่ต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อประชาธิปไตยต่อไปนะคะสำหรับพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยะชัยค่ะโชคดีเราให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเปิดปมสู่ปฏิรูปค่ะย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในรายการของเราได้ค่ะผ่านทาง SMS หมายเลข4689900ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราขอร่วมไว้อาลัยให้กับพี่เปียนะคะพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยะชัยค่ะและยังคงอยู่กับแขกร่วมรายการของเราทั้ง2ท่านค่ะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยถึงรายชื่อของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.จำนวน250ท่านซึ่งมีการปลดเกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งกันอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้ค่ะว่าหลังจากนี้ไปทางสปช.เขาจะดำเนินการอย่างไรกันบ้างแล้วก็แต่ละท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยแต่ละท่านเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะคะคุณธนาวุฒิมีอะไรไหมคะคือก็อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าทุกคนเนี่ยเฝ้าจดจ้องๆนะมองกันว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วสภาปฏิรูปเนี่ยหรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยจะออกหัวออกก้อยจะเป็นรูปเป็นร่างแบบไหนอย่างไรแล้วจะมาปฏิรูปตามรถแมพของคณะคสช.ที่วางไว้11ด้านได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าในเมื่อมีการปลดเกล้าไปเรียบร้อยแล้ว250ขณะนี้ก็ต้องในสภาปฏิรูปเองเนี่ยจะต้องไปรายงานตัวตั้งแต่วันที่8ถึง15ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
ตามวันเวลาที่ว่าไว้เนี่ยหลังจากนั้นเมื่อรายงานตรวจเสร็จแล้วก็มีการเปิดประชุมหาประธานสภาปฏิรูปแล้วตรงนี้ว่าใครจะมาเป็นนั่งประธานสภาปฏิรูปแต่เท่าที่ผมมองนะครับในขณะนี้เนี่ยมันมีหลายฝ่ายที่กำลังต้องเพ่งเล็งแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์กันเลยครับว่าส่วนมากส่วนใหญ่แล้วมีในสภาปฏิรูปนี่มีอดีตสวนั่งสวจในแก๊งนะเผยนะที่เขาเรียกว่าตามหนังสือพิมพ์ที่ลงมาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงว่าแก๊งเผยแก๊ง40สวมาเกือบหมดมี22ท่านที่นี่แต่นี่ผมไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วก็กลุ่มอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการยกร่างในปี50อีกนะฮะก็หลายท่านแล้วนอกจากนี้ยังมีกลุ่มต่อต้านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะในการเคลื่อนไหวอีกก็มีกลุ่มนี้ด้วยหลายคนเหมือนกันแล้วยังมีอีกสำหรับกลุ่มนักการเมืองก็ยังมีมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ดูรายชื่อสปช.แล้วเราจะมองออกว่าสุดท้ายแล้วจะปฏิรูปได้หรือไม่อย่างไรถ้าเกิดคนเหล่านี้เข้าไปนั่งในสภาปฏิรูปแล้วเนี่ยยังมีอคติยังมีการโน้มเอียงยังไม่มีความเป็นกลางอย่างเหมือนเบรกแรกเราพูดกับพี่เปียเราเนี่ยนั่งเป็นรองประธานสภาแต่พอไปนั่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเนี่ยท่านจะเป็นกลางเป็นกลางแล้วเป็นกลางเพื่อฝ่ายเดียวกันเนี่ยก็ยังคิดเอใจนะเอ๊ะว่าเป็นกลางมากเกินไปหรือเปล่าไปเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามไว้นี่คือพี่เปียเราแต่วันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยสมาชิกเนี่ยครับมีกลุ่ม40สวที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาธิปไตยเรายังเห็นนะแล้วก็มีกลุ่มสภาร่างรัฐธรรมนูญปี50เข้าไปนั่งมีกลุ่มต่อต้านพันตำรวจโทดร.ทักษิณเข้าไปอยู่แบบที่เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคนเหล่านี้เข้าไปนั่งข้างในแล้วเนี่ยเราก็จะมองออกว่าไอ้สุดท้ายแล้วมันจะมีการปฏิรูปไปในแนวทางไหนถ้าคุณยังมีอคติเนี่ยเรามองได้เลยนะครับว่าคุณจะปฏิรูปเพื่อจะทำลายฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าคุณยกอคติออกไว้แล้ววางความจริงไว้ตรงหน้าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่าการปฏิรูปในหลายๆด้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสำเร็จแต่ว่าถ้าเราเห็นรูปเห็นร่างอย่างนี้แล้วอ่ะอย่างเหมือนกับวันก่อนเนี่ยที่เราได้มาพูดกันสมชายแสวงการยังไม่ทันทำอะไรเลยนะโพสต์ข้อความด่าว่าคนโน้นคนนี้เอาไอ้คนเสื้อแดงมันอันนี้ผมคิดว่ามันจะปฏิรูปไปไม่ได้แล้วอย่างที่นายกรัฐมนตรีมาพูดมาบอกเลยว่าต้องการให้บ้านเมืองไปหน้าได้ต้องการให้บ้านเมืองสมานฉันท์ต้องการให้บ้านเมืองมีความปลองดองแต่ว่าในสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันก่อนนะคือสมชายแสวงการออกมาพูดแบบนี้มันก็ทำลายบรรยากาศในการปลองดองอย่างที่นายกก็ต้องการวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะในสภาปฏิรูปเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าใครจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบไหนยังไงนะครับต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าเขาจะทำกันอย่างไรแต่ตามที่เราได้ดูหน้าตาของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยเอาละครับผมเชื่อใจนายกรัฐมนตรีที่ท่านมีความวาดหวังว่าจะต้องทำการปฏิรูปประเทศไทยให้ไปข้างหน้าได้ท่านก็พูดมาคำหนึ่งนะครับว่ากฎอัยการศึกถ้าเลิกไปแล้วเนี่ยถ้าปฏิรูปไม่สำเร็จใครจะรับผิดชอบแต่นั่นมันก็คือเรื่องกฎอัยการศึกแต่คนที่จะมาทำการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยถ้ามันมีอคติแล้วเนี่ยถ้าทำไม่สำเร็จแล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้มันเป็นปัญหาเหมือนกันนะพี่นิสิตนะผมเราก็ต้องมองกันนะฮะค่ะครับคือหลังจากที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับมีรายชื่อคณะสปช.กับสภาปฏิรูปแห่งชาติจำยากเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินนะครับถือว่าแม่น้ำสายที่4บอกมาแล้วนะครับแม่น้ำสายที่1ก็คือคสช.แม่น้ำสายที่2ก็คือสนช.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแม่น้ำสายที่3ครม.แม่น้ำสายที่4ก็คือสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ใช่สภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับสภาร่างนูนคณะกรรมการร่างเป็นส่วนหนึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิรูปทั้งหมดนะครับก็แม่น้ำครับ4สายออกมาแล้วเหลือสายสุดท้ายคือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะครบ5สายตามที่ศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามบอกมาทีนี้แม่น้ำสายที่4นี่ก็พอประกาศโปรดเกล้าออกมานะครับก็ปรากฏว่าได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับคนที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ประธานสภาพัฒนาการเมืองนะครับโอ้หนักเลยบอกว่าพอเห็นรายชื่อแล้วเป็นการคอร์รัปชันอำนาจ
นะครับเป็นการแต่งตั้งพรรคพวกแต่งตั้งคนใกล้ชิดแต่งตั้งคนไม่มีความรู้ทางด้านปฏิรูปมาก่อนเลยนะครับบุคคลใกล้ชิดนี่คือศาสตราจารย์นะครับธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ประธานสภาพัฒนาการเมืองวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงเลยถือว่าเป็นการคอร์รัปชันอำนาจที่จริงมันไม่ได้คอร์รัปชันอำนาจเพราะคณะนี้เขารัฐประหาร เขายึดอำนาจถ้าภาษาบ้านเราปล้นเลยครับมันปล้น นะครับบ้านเรานะครับแต่ว่าพอรายชื่อมาปรากฏว่าไม่มีตัวแทนภาคชาวไร่ชาวนา ไม่มีตัวแทนฝ่ายกรรมกรไม่มีตัวแทนฝ่ายวิชาชีพ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีคนเรียกร้องว่าจะต้องมีตัวแทนฝ่ายวิชาชีพเข้าไปทำการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะกปปส.กปปส.เข้าไปเยอะนะครับนะครับสว.40เข้าไปเยอะก็เป็นอันว่าคราวนี้นี่คณะที่เคยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเข้าไปครบถ้วนกระบวนความเลยนะครับคราวนี้ก็จะได้มีการปฏิรูปสมใจแล้วนะครับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งได้ทำเต็มที่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าดูรายชื่อต่างๆก็หลายคนก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าก็เป็นนักวิชาการพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเป็นนักวิชาการฝ่ายเสื้อเหลืองนักวิชาการฝ่ายกปปส.นักวิชาการฝ่ายที่ไม่เอาเลือกตั้งกลุ่มที่ล้มเลือกตั้งกลุ่มที่ไม่ศรัทธาการลงคะแนนของประชาชนคือภาพมันออกมาเป็นแบบนั้นครับเต็มไปหมดเลยแต่อย่างไรก็ตามเอาละคราวนี้นี่คณะ250คนนี่เกิดจากน้ำมือของคสช.ท่านคงจะรับผิดชอบเองครับนะครับ250คนอยู่ในวงขีดวงล้อมของคสช.นะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการปฏิรูปประเทศนี่ก็เอาละเห็นรายชื่อแล้วก็มีศาสตราจารย์ก็มีเยอะนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างท่านธีรพัฒน์เนี่ยท่านเอาเลยนะท่านไม่เชื่อปฏิรูปล้มเหลวแน่นอนวิจารณ์เลยนะนาดักเลยนะนะครับไม่ใช่ว่าท่านเองไม่ได้เป็นสปช.นะแต่ท่านวิจารณ์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังไปก่อนทีนี้ประเด็นว่าหลังจากที่มีสภาปฏิรูปนี่ประมาณกลางเดือนเขาจะมีการเลือกตั้งประธานสภารองประธานสภาเอาเป็นว่าเรียนแบบสนช.มีประธานมีรองประธานสภาก็มีตัวเก่งเยอะนะตัวเก่งก็มีใครบ้างศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บวรศักดิ์บโนใครอีกท่านหนึ่งสองสามคนด็อกเตอร์ชัยอนันต์สมุทรวานิชด้วยใช่ไหมอยู่ที่เข้าไปด้วยเนี่ยแล้วก็มีใครหลายๆคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแต่หลายๆกลุ่มเนี่ยเหมือนกับนายชัยชิดชอบเนี่ยนะซึ่งเป็นอดีตส.ส.ก็ชัยชิดชอบเป็นประธานรัฐสภาใช่ฮะก็เคยเข้าไปอยู่ด้วยก็คิดว่าสภาชุดนี้มีเวลา1ปีในการที่จะไปรูปประเทศไทยและประมาณสัก2เดือนใน60วันเขาต้องส่งแนวคิดเรื่องปฏิรูปให้กับคณะกรรมการด้านมูลนะครับค่ะเสนอแนะนะครับเสนอแนะเรื่องต่างๆเข้าสู่คณะกรรมการด้านมูลซึ่งยังไม่เสร็จพอมีสภาปฏิรูปเสร็จปั๊บนะครับเขาจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมี36คนสปช.ตั้งมาเนี่ยก็20ส่งตัวแทน20คนไปนั่งเป็นคณะกรรมการยกร่างสนช.ส่งไป5คนคสช.ส่งไป5คนครม.ส่งไป5คนเป็น35คนประธานก็คือคสช.ตั้งเป็น36คนเป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแม่น้ำสายที่5พอเครื่องทั้งหมด5เครื่องพร้อมกันแล้วก็จะเดินปฏิรูปประเทศไทยตอนนี้ไม่ได้เดินนะครับยังไม่เดินครับยังกระย่องกระแย่งอยู่เป็นไปตามแผนของเขานะก็จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราก็มันต้องคอยดูนะคุณพินิจนะบางครั้งเนี่ยคนที่เราเห็นว่ามันอาจจะไม่ถูกใจแต่บางครั้งเวลาทำไปอาจจะดีก็ได้อาจจะสิ่งสุดท้ายว่าถ้าเขาทำไปไม่ดีเนี่ยพี่น้องประชาชนคอยเฝ้ามองอยู่คนจะต้องโดนติฉินดินทาหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นก็วาดหวังไว้ว่าเข้าไปแล้วอย่าเข้าไปเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามหรือเข้าไปแล้วถ้าตัวเองมีอำนาจมีโอกาสแล้วไปทำตัวไม่ดีทำลายฝ่ายตรงข้ามเขียนกฎเกณฑ์กติกาเขียนบทบัญญัติเขียนรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็เขียนพรบพระราชบัญญัติใดต่างๆเพื่อจะให้ตัวเองเข้ามามีอำนาจอีกไอ้อย่างเนี้ยพี่น้องประชาชนมันก็เห็นอยู่เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ปั๊บเนี่ยพี่นิสิตคิดแต่ว่าบ้านเมืองจะสงบ
ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวบ้านเมืองก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเฝ้ามองดูอยู่เนี่ยเขาก็ไหนๆก็เข้ามาแบบนี้แล้วก็ย้ายบ้านเมืองมันลุกเป็นไฟก็เฝ้าดูอยู่ถ้าเกิดว่าทำแล้วก็มันยังมีความอยุติธรรมอยู่เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็รับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้เขาก็ลุกขึ้นสู้เพราะฉะนั้นความขัดแย้งก็เพิ่มทวีมากกว่าเดิมนะทีนี้เอาไม่อยู่แล้วอะไรก็ห้ามไม่อยู่แล้วคุณอย่ารัฐประหารก็เอาไม่ได้เอาไม่อยู่แล้วมันเนี่ยผมถึงบอกว่าการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านหัวหน้าคสช.เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าใครเพื่อนจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องการให้บ้านเมืองให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยสู่ความสงบสู่ความสมานฉันท์สู่การปลองดองนะพวกเรานี่ยอมรับนะพี่นะไม่เคยไปวาดหวังไม่เคยจะไปทำร้ายใครเลยแต่ว่าผมถึงบอกไปหลายครั้งแล้วครับจริงๆประเทศไทยไม่จำเป็นอะไรต้องปฏิรูปเลย ทำบ้านเมืองให้มีความเป็นธรรม ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่จำเป็นจะต้องไปปฏิรูปอะไรเลยนะแล้วก็มันเดินไปตามกฎเกณฑ์กติกาแต่ว่าไอ้คนเหล่านั้นมันแพ้การเลือกตั้งหรอกแล้วก็มาเรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งไปก็แพ้อีกใช่ไหมฮะคือกลัวแพ้เลือกตั้งแล้วตัวเองไม่ได้เข้ามามีบทบาทมีอำนาจก็เลยเรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วก็สุดท้ายฝ่ายกองทัพก็เห็นว่าเออมันเดี๋ยวจะเกิดสงครามกลางเมืองมาอะไรบ้างก็เลยเข้ามารับตัดประหารเสียแล้วก็ทำตามรถแมพที่วางไว้ก็ไม่เป็นไรครับทำก็ทำกันไปจากฝ่ายไหนจะเข้ามาจากฝ่ายต่อต้านฝ่ายประชาจะเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันคนแต่ถ้าเขียนกฎเกณฑ์กติกาเขียนรัฐธรรมนูญหรือเขียนข้อบังคับต่างๆแล้วเนี่ยเพื่อให้ตัวเองเข้าไปสวมหน้าดีตรงเนี้ยประชาชนเขาเฝ้ามองอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูนะพี่นะถึงแม้ว่าใครต่อต้านหรือใครที่ไม่เห็นด้วยเราไม่ชอบใจยังไงก็เฝ้ารอดูว่าประธานจะเป็นใครแต่นี่เราเห็นตัวบุคคลแล้วแหละว่ามีใครกันบ้างเห็นหน้าค่าตากันแล้วก็เห็นหน้านักมวยแล้วเห็นเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ครับเพิ่มเติมครับประเทศไทยนะครับมีการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่ที่สุดก็คือในสมัยรัชกาลที่5ในรัชกาลที่5มีการปฏิรูปทุกเกือบทุกด้านยกเว้นเรื่องการเมืองครับแต่ว่าคราวนี้นะครับคราวนี้เป็นการตั้งสภาปฏิรูปประเทศซึ่งใหญ่มากครับไม่เคยมีมาก่อนในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์คงธนบุรีไม่เคยมีเลยว่าจะมีการตั้งสภาปฏิรูปประเทศใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการตั้งสภาปฏิรูปคราวนี้นี่ก็มีความคาดหวังว่าจะปฏิรูปประเทศไทยก้าวหน้าศรีวิไลนะครับแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งยังคิดอยู่ว่ามันจะปฏิรูปได้ไหมเพราะว่าสภาปฏิรูปคือสภาออกแบบประเทศไทยนะครับว่าในอนาคตประเทศไทย10 20ปีข้างหน้านี่จะออกแบบอย่างไรจะให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์หรือว่าจะให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์แบบประเทศจีนซึ่งก็มีนักวิชาการอยู่ในสภาปฏิรูปบางคนนะมีความคิดแบบนั้นมีความคิดนิยมจีนว่าจีนนี่คือประเทศที่ใช้ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์เสร็จแล้วประเทศเขาเจริญก้าวหน้าเป็นมหาอำนาจยังมีนะครับในสภาปฏิรูปแล้วก็ยังมีนักวิชาการที่มองว่าการปฏิรูปครั้งหน้าเนี่ยบางส่วนนะครับและแม้แต่นักการเมืองฝ่ายสว.40เพราะว่าต้องกวาดล้างตระกูลทักษิณออกจากเวทีการเมืองเครือข่ายทักษิณออกจากเวทีการเมืองลูกน้องทักษิณอะไรต่างๆออกการจากเวทีการเมืองหมดให้เหลือแต่เฉพาะฝั่งเขาฝั่งเขาก็คือฝั่งกลุ่มอรัคยมนะครับก็มีข่าวแพร่มาว่าคณะคสช.จะให้บางคนไปเตรียมตั้งพรรคผมยังไม่เชื่อนะครับเพราะต้องดูกติกาก่อนแล้วก็จะเหลือพรรคไม่กี่พรรคต่อไปพรรคเพื่อไทยนี่จะไม่มีก็จะหายเกลี้ยงไปเลยถูกย่อยสลายไปครับไม่มีก็จะมีแต่ประชาธิปัตย์กับคณะต่างๆที่จะเกิดขึ้นใหม่อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นข่าวมาซึ่งเราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อแต่ว่าเราก็ไม่อยากเห็นบรรยากาศเป็นตามข่าวถ้าการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยนะครับกวาดล้างฝั่งหนึ่งแล้วก็เหลือฝั่งหนึ่งไว้เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันรัฐประหารปี49เสียของนะครับเสียของผมดูรายชื่อแล้วบางคนก็เสียของนั่นเองนะครับให้โอกาสค่ะให้โอกาสเดี๋ยวเผื่อเขาจะทำได้ดีกว่าที่เราคิดเอาไว้ค่ะคือวันนี้เราลุ้นอย่างมากว่าอยากให้มัน
ประเทศก้าวหน้าประเทศปฏิรูปไปได้สมใจทุกฝ่ายนะครับผมเองก็อยากให้มีการปฏิรูปโดยเฉพาะเอาง่ายว่าอย่างข่าวเรื่องท้องถิ่นเดี๋ยวค่อยคุยกันเฟสต่อไปมีเยอะแยะนะครับต้องคุยกันเพราะว่าวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองนี่พอคณะคสช. อยู่มา4เดือนจนกระทั่งว่าเข้ามีครม.มีสภาปฏิรูปมีสภาสิทธิบัญญัติชาติจะมีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วนี่ยังไม่กระดุกกระดิกเลยความเชื่อมั่นของประชาชนขณะนี้ยังก้ำกึ่งนะครับว่ามันจะปฏิรูปได้ไหม บ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยไหมบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยมันมีอยู่ในรูปก็ถามนะครับคือมันประชาชนสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะคลายความสงสัยก็คือสภาปฏิรูปเอาละสิ่งที่ท่านขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาก็ให้จบให้ผ่านต่อไปก็เดินหน้าครับเมื่อกี้พี่นิสิตบอกว่าเสียของเสียของกับของเสียเนี่ยเหมือนกันไหมครับผมเมื่อกี้บอกว่าเสียของผมบางครั้งถ้าเห็นคนแล้วมันของจะเสียนะคือตอนนี้มันยังไม่ทันเสียมันของนั่นคืออะไรของนั่นคืออะไรของนั่นคืออะไรนะเสียของกับของเสียมันจะเหมือนกันหรือไม่ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับประเทศอื่นๆมันก็บางครั้งมันก็เป็นไปได้แต่ต้องดูสิ่งต่างๆส่วนประกอบต่างๆในประเทศดีว่าความเป็นมาของประเทศไทยเนี่ยมันมาเป็นยังไงประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะถ้าดูตามรอบบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นหมดนะอย่างมาเลเซียก็อังกฤษนะกัมพูชาก็ฝรั่งเศสแบบนี้เป็นต้นนะพม่งพม่าแล้วก็เป็นของคนอื่นหมดแต่ไทยเราเนี่ยมันเหมือนกับตัวเองเก่งตัวเองโอ้ยความภาคภูมิใจว่าเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครนะฮะแต่ว่าในการที่เราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครเนี่ยนานาประเทศที่เป็นประเทศที่เขามาล่าอาณานิคมในขณะนั้นเขาอาจจะไว้เป็นประเทศไทยเป็นรัฐกันชนก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าในระภูมิใจว่าเราเนี่ยไม่เป็นเหมือนขึ้นของใครนี่คือคนไทยและอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมไทยก็เหมือนกันนะความเป็นมาความเป็นอยู่เนี่ยของเราเนี่ยมันมาจากมีทาสมีอะไรต่างๆนานาจากระบบทาสระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันมากันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าคสช.ยึดอำนาจมาปั๊บถามว่าคสช.จะเอาคนฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ใช่พวกที่สั่งการสั่งงานทำงานไม่ได้เอามาเป็นไหมไม่มีฮะดูในคสช.เนี่ยดูในคณะรัฐมนตรีดิครับดูในคณะทำงานดิครับมันก็ต้องมีแต่คนที่เขาไว้วางใจเอาอย่างคสช.ตั้งมีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเขาก็ต้องเอาพวกเขาจะเอาคนอื่นมาทำงานแล้วก็คิดว่าจะสั่งการทำงานได้ตามเป้าหมายได้หรือไม่เหมือนกันนะฝ่ายการเมืองเวลาเลือกตั้งกันมาชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาต้องเอาคนในพรรคหรือไม่ก็เอาคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจก็เป็นพวกเขานั่นแหละคนที่ทำงานในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกระบบไม่ว่าคุณจะมาระบบการเลือกตั้งระบบเผด็จการระบบเผด็จการคุณก็ต้องเอาคนที่เป็นเผด็จการเหมือนคุณมาทำงานคือพวกตัวเองเข้ามาทำพวกของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยเห็นว่าทำงานไว้วางใจไว้วางใจได้เอาฝ่ายอื่นเข้ามาเนี่ยเอาไม่ทำตามเกิดเสียหายใครเรียกหัวหน้าผู้บริหารรับผิดชอบพรรคก็คือพรรคการเมืองคือพรรคพวกนะครับครับถูกต้องฮะพรรคพวกที่มีอุดมการณ์เดียวกันความคิดเหมือนกันอย่างคณะคสช.ท่านก็มีพรรคพวกที่มีอุดมการณ์เดียวกันกองทัพเดียวกันไว้วางใจกันเพราะฉะนั้นนี่หลายคนบอกว่าพอมีอำนาจแล้วตั้งทำไมต้องตั้งพรรคพวกพรรคเพื่อไทยพอมีอำนาจจะไปตั้งประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงมันคนละพวกกันมันคนละอุดมการณ์กันเพราะฉะนั้นนี่มันต้องเข้าใจว่าต้องตั้งพรรคพวกนี่แล้วในการต่อสู้เนี่ยก็พรรคประชาธิปัตย์เวลาต่อสู้เวลาตัวเองแพ้เลือกตั้งได้เนี่ยเอาแต่พวกเอาแต่พวกพ้องเอาแล้วเวลาคุณเป็นรัฐบาลนะพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลคุณก็เอาคนของคุณเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองพวกก็พวกคุณนั่นแหละคุณจะเอาใครล่ะนั่นในสหรัฐอเมริกาพี่เห็นไหมครับเวลาพรรคหนึ่งเนี่ยสมมติว่าบริหารประเทศแล้วเลือกตั้งแล้วแพ้พอแพ้ปั๊บนี่อีกควายหนึ่งก็ต้องเอาคนของเข้าไปหมดเลยนะเป็นปกติเป็นธรรมดาเข้าไปทำงานแม้แต่ในพรรคเดียวกันครับคืออย่างพรรคการเมืองมันมีระบบพรรคการเมืองเนี่ยคือพรรคพวกธรรมดานี่เองแต่ว่ามันมีระบบมีกติกามีธรรมนูญพรรคมีข้อบังคับมีระเบียบวินัยของพรรคมีนโยบายของเราเนี่ยเป็นพรรคเป็นพวกแต่มีกติกานะครับแต่ว่าของทางฝ่ายรัฐประหารท่านเป็นพรรคเป็นพวกนะครับเป็นพรรคเป็นพวกไม่ได้มีกติกามีนโยบายของเขานะครับคือไม่ได้อย่างพรรคการเมืองเขามีการตั้งพรรคแล้วก็มีนโยบายมีอุดมการณ์ทำกันยาวนาน
นะครับเพราะฉะนั้นนี่พรรคการเมืองก็จะมีนโยบายเสนอต่อประชาชนแต่ท่านทางคณะรัฐประหารไม่มีนโยบายเสนอประชาชนนะครับเอาเลยนะครับนี่ถึงที่ผมพูดมาเนี่ยก็เป็นระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศไทยนะมีวัฒนธรรมมีอุปนิสัยของคนในประเทศอีกนี่ทีครับแล้วก็อาจจะมีภูมิศาสตร์อีกว่ามันต้องรวบรวมเลยภูมิศาสตร์ในประเทศไทยมันเป็นยังมายังไงการรวมพวกรวมหมู่รวมคนในประเทศนี้มันความเป็นมาอุปนิสัยใจคออย่างไรลึกนะคะลึกมากปฏิรูปแล้วคุณจะปฏิรูปสำเร็จหรือไม่นะก่อนการเลือกตั้งในภายใน1ปีเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่มีทางที่จะสำเร็จได้และพอมาเห็นคนปั๊บเนี่ยอย่างที่ดร.อะไรนะเมื่อกี้ธีรพัฒน์ธีรพัฒน์สันเนี่ยออกมาวิจารณ์บอกคงจะทำได้ยากเพราะเห็นว่าเอาพวกพ้องเข้ามาเอาแล้วครับการที่เอาพวกพ้องเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพราะว่าท่านต้องเอาคนที่ท่านไว้วางใจเข้ามาทำงานแต่ว่าคนที่ท่านไว้วางใจเข้ามาทำงานนั้นเนี่ยหลายคนมันเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาธิปไตยตรงนี้ต่างหากที่ท่านธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ออกมาวิจารณ์น่าจะเป็นแบบนี้ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ประธานสภาพัฒนาการเมืองบอกว่าการปฏิรูปจะสำเร็จ1ต้องเป็นคนดีครับสภาปฏิรูปนะค่ะซื่อสัตย์สุจริตทำเพื่อประโยชน์ของชาติไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวกครับ2จะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์ต่างๆพอสมควร3ต้องเอาความสามารถที่จะเอาความคิดของตัวเองไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จตามวิสัยทัศน์แสดงว่าเป็นคนดีสภาปฏิรูปนี่คนดีชื่อสัตว์ก็เป็นคนดีนะครับนะครับเป็นคนดีนะท่านบ้านนะอันนี้ท่านบ้านนี่ท่านใช้ไม่ได้เลยท่านธีรพัฒน์บอกว่าใช้ไม่ได้เป็น 50% เลยอาจจะมีบางข้อหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีทุกข้อหรือเปล่าคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมก็ต่อของท่านสัญญาณธีรพัฒน์หน่อยก็แล้วกันว่าถ้าเกิดท่านเห็นว่าในสภาปฏิรูป 50% ไม่มีคนดีก็ขอให้ 50% ในนั้นปฏิรูปตัวเองเสียก่อนแล้วค่อยมาปฏิรูปประเทศไทยนะครับเพื่อให้ตัวเองเป็นคนดีก่อนนะแล้วก็ทำตามอย่างที่ท่านว่าเนี่ยต้องซื่อสัตย์ต้องสุจริตต้องมีความสามารถแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบอะไรต่างๆที่ท่านพูดมาเนี่ย3-4ข้อ นี่ปปช.คุณเหมือนขวัญปปช.จะไปตรวจสอบทรัพย์สินไหมนี่ต้องมีการชี้แจงทรัพย์สินไหมจริงๆน่าจะนะถ้าเกิดดูจากโครงสร้างน่าจะต้องชี้แจงเหมือนกันเหมือนกับทางสนช.คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่ได้บังคับไว้แต่ต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินใดๆแต่ว่าโดยสปิริตและจิตใต้สำนึกเนี่ยพี่นิสิตผมว่าน่าจะต้องมีชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเอ้าสภาปฏิรูปเนี่ยเผื่อมีนอกมีในเผื่อไปรับนู่นรับนี่ในการปฏิรูปก็ได้ใครจะไปรู้ท่านอำนาจก็ไปได้คนใช้อำนาจอะไรต่างๆเนี่ยนะอย่างคุณณัฐวุฒิว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือการคอร์รัปชันความยุติธรรมเนี่ยไม่เหมือนก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะคอร์รัปชันอำนาจคอร์รัปชันความยุติธรรมต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับก็ต่อยอดจากอาจารย์ธีรพัฒน์โดยว่า 50% เนี่ยอาจจะไม่เป็นคนดีงานที่ท่านบอกไว้ผมก็ไม่ได้ใจนะไม่ได้อ่านโดยรายละเอียดแต่ผมคิดว่าเอาเลยครับเมื่อ 50% เนี่ยไม่มีคนที่ดีแล้วในจะมาปฏิรูปประเทศได้สำเร็จแล้วเนี่ยก็ให้พวกท่านเหล่านั้นปฏิรูปตัวเองเสียก่อนให้มองคนให้เป็นคนให้เห็นคนเห็นหัวคนให้เข้าใจคนให้มีความยุติธรรมอย่าอิจฉาริษยาฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะเป็นไปได้ค่ะก็คาดหวังนะคะสำหรับสมาชิกสปช.นะคะที่มีการเปิดเผยรายชื่อมาแล้ว250ท่านเป็นกำลังใจให้แล้วก็ในฐานะประชาชนคนไทยคนนึงก็คาดหวังว่าจะนำไปสู่ขั้นตอนในการปฏิรูปทั้ง11ด้านได้สำเร็จค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราค่ะสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทางช่อง Peace TV แห่งนี้วันนี้คุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์อาจารย์นิสิตสินธุไพรและดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ